ไปที่บิ๊กวิงคืออะไรอ่ะทำไมน้ำมันไม่เดือดอ่ะก็เมื่อกี้ไม่ยอมเปิดไฟพี่ถ่ายแบบสั่นๆใช่ไหมเดือดจนกล้องสั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีขนจมูกแลบอยู่ข้างซ้ายแล้วเป็นขนจมูกสีขาวอีแล้วคือสีดำออกมาแกะไปเรื่อยๆเดี๋ยวผึ่งสักครู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมตอนจะผัดเนี่ยมีเทคนิคเยอะตอนจะผัดค่ะแต่มันดูทำง่ายๆเทคนิคเยอะด้วยเหรออาจารย์ก็แล้วแต่จะคิดนะบางคนก็คิดว่าอ๋อกะหล่ำปีผัดน้ำปลาไปสั่งได้ไงจานละ100กว่าบาทจะบ้าค่ากำไรเกินควรทำเองสิแล้วก็จะรู้ทำยังไงก็ไม่เหมือน ทำยากค่ะคุณผู้ชมมาใช้เวลาด้วยนะตอนอยู่ในกระทะเนี่ยนานมากชะดาเกลือป่นนะครับคือยังไงฮะเกลือนี่คือช่วยเรื่องไหนครับอ๋อสีสดแล้วน้ำมันล่ะฮะเช่นกันแล้วเราก็จะใส่กะหล่ำของเราลงไปเราก็จะหมุนจะหลุดออกมาเองเลยจริงๆไม่พูดเล่นเฮ้ยแล้วผมต้องคีบมาเนาะใช่ไหมฮะแป๊บนึงนี่ไม่ได้พูดเล่นจริงนี่คุณก็แค่แบบเหย่าเงี้ยก็จะออกมาเนี่ยเงี้ยเห็นไหมแป๊บนึงเดี๋ยวขอเราเอาล็อตนี้ก่อนนะแป๊บเดียวเราต้องให้นุ่มให้นิ่มเลยไหมฮะไม่แค่ให้เขาแบบนุ่มขึ้นนิดนึงคือฟุบลงไปหน่อยนึงมันจะได้ม้วนง่ายม้วนง่ายหน่อยเพราะมันจะมีตัวแกนอย่างนี้อยู่แล้วแกนตรงนี้เดี๋ยวเราจะเฉือนออกคือเหมือนฝานบางๆเอาออกหน่อยนึงเพราะว่ามันทำให้ม้วนง่ายขึ้นไม่หลักกันจริงให้บอกนะเนี่ยเราเอาถึงข้างในเลยเหรอฮะเอาแค่นี้แหละค่ะได้มา2ใบก็เริ่มเหลืองแล้วมันความสวยงามจะหายไปโอเคผึ่งแห้งๆหมาดๆเพราะเราไม่ต้องการน้ำที่ออกมาจากกะหล่ำน้ำข้างนอกไม่ต้องการเราต้องการน้ำของกะหล่ำที่ออกมาทำให้กะหล่ำมันอร่อยคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงมือกันเลยนะคุณผู้ชมพอได้ใบแบบนี้มาแล้วเราจะเห็นว่าเขาจะมีแกนตรงนี้เราจะตัดแกนเขาออกหน่อยนึงเฉือนออกมันจะทำให้เวลาเราม้วนเนี่ยนะคะเขาม้วนลงไปอยู่กับตัวผักกะหล่ำของเราง่ายขึ้นแต่ว่าที่เราต้องเก็บทั้งแกนเอาไว้ตัวแกนเนี้ยค่ะเป็นเหมือนโครงมันจะทำให้ทรงของกะหล่ำเราสวยเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะพักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวไส้โอเคครับเราใช้กุ้งแห้งเนื้ออย่างดีนะคุณผู้ชมเป็นตัวแบบนี้เลยถ้ากลัวเค็มมากก็ล้างซะก่อนนะคุณผู้ชม1รอบใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะใช้หม้อด้ามวันนี้จะได้หยิบง่ายคว้าง่ายนะคุณผู้ชมไส้ของเราเนี่ยก็จะมีหมูบดใช้หมูติดมันจะอร่อยขึ้นจากนั้นก็มีกุ้งสับกุ้งติดมันไหมฮะ เป็นซะอย่างเงี้ยถ้าใส่แค่หมูกับกุ้งมันก็จะไม่มีรสชาติเราก็เลยต้องเพิ่มรสชาติของเขายังไงบ้างครับเราจะมีซากผักชีกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมคุณดูว่างๆนะอ๋อใช่ว่างผมช่วยหยิบให้แล้วกันคุณพูดอย่างนี้ผมอยู่เฉยไม่ได้เลยไข่ขาวโอเคอันนี้คุณไม่ใส่นะฮะนี่อะไรใส่น้ำตาลทรายคุณลืมเหรอฮะไม่ลืมใส่มาใส่เลยนะหวานหวานนิดนึงนะครับตามเลยไหมฮะไข่ขาวมาก่อนไข่ขาวนะครับหลังจากใส่ไข่ขาวลงไปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะส่วนผสมเขาจะเหลวก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเพิ่มไข่ขาวกับแป้งข้าวโพด2ตัวนี้จะเป็นเหมือนกาวที่ทำให้เนื้อสัตว์ของเราเกาะกันที่สำคัญเนื้อของเขาจะอร่อยน่ารับประทานยิ่งขึ้นอันนี้นี่คือแบบคล้ายๆกับวิธีทำขนมจีบเกี๊ยวเจ้าดังแบบอย่างนี้เลยนะจากนั้นเราจะเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวไส้ใช่เราได้ไส้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก่อนเรายกหม้อลงเนี่ยเราจะเอาต้นหอมของเราเนี่ยนะคะไปลวกก่อนพอฟุบเพื่อจะเอามาทำเป็นเหมือนเชือกรัดเชือกผูกเราก็จะวางเชือกของเราไว้หนึ่งเส้นมาไส้แบบนี้ทำให้ดูอันหนึ่งแล้วที่เหลือทำต่อนะผมไม่ขี้เกียจใส่ถุงมือไม่เป็นไรฮะพอกระทะหม้อของเราเริ่มจะร้อนก็ใส่กุ้งลงไปใจเย็นๆอันนี้ถือว่าเป็นท็อปปิ้งพอได้กลิ่นเนี้ยทุกคนจะรู้แล้วกะหล่ำปีอีกแล้วหรอเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็จะได้รับประทานกันคุณผู้ชมทำไมอาจารย์ต้องทอดในหม้อด้วยเพราะว่าทอดกระทะมันใหญ่มากทำให้เราต้องใช้น้ำมันมากหม้อเล็กๆน้ำมันใส่นิดเดียวมันก็ยังมองเห็นน้ำมันว่าท่วมตัวกุ้งเข้าใจไหมคะถามอะไรอีกไหมคะยังไม่ทันจะผัดเลยถามเยอะจังเสร็จแล้วก็เทใส่ถ้วยไว้พร้อมน้ำมันนะพร้อมน้ำมันคุณผู้ชมดูสิ
ยังเดือดๆอยู่อย่างนี้เลยเดือดๆค่ะพร้อมน้ำมันตักเข้าไปนะครับตรงกลางเลยล่ะใช่ไส้มากไส้น้อยนี่คืออยู่ที่ขนาดของตัวกะหล่ำเนาะอยู่ที่ความเก่งของการห่อของคุณคือ ถ้าเกิดว่าคุณห่อเก่งคุณก็ใส่ไส้เยอะได้ถ้าคุณห่อไม่ค่อยเก่งแบบเพิ่งฝึกหัดทำเหมือนนานาคุณก็เล็กลงหน่อยได้จากนั้นเนี่ยเขาก็จะยังไม่ติดกันถูกป่ะเวลาเราเอาไปนึ่งเขาก็จะหลุดลุยได้เราก็จะเอาเชือกรัดเขาก็ขั้นตอนนี้ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าใจร้อนต้นหอมก็จะขาดนะคะแล้วก็หลังจากได้เสร็จปุ๊บเราก็จัดทรงเขานิดนึงค่ะเขาอาจจะแบบเบี้ยวบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามอยากให้รัดเขาแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากเขาสุกแล้วหมูกับกุ้งข้างในเขาก็จะหดหน่อยนึงด้วยใบกะหล่ำมีผลมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าใบเล็กมันจะห่อยากนะคะระหว่างรอเราก็จะตั้งน้ำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลังถึงของเราจะได้ร้อนเลยแล้วก็พร้อมนึ่งเลยห่อเลยเหมือนห่อปอเปี๊ยะเลยเทดดี้ง่ายอย่าใส่ไส้เยอะนิดเดียวกินทำไมไส้นิดเดียวกินทำไมอ่ะเอาอันเยอะไปห่อปะใส่ลังถึงนะคะนึ่งไฟแรงๆแป๊บเดียวเองอ่ะแป๊บนึงใจเย็นสิอุ้ยโอ้คุณร้อนเลยแล้วพองเลยกังวลนะหนึ่งสองสามเบ๊บเอาไฟแรงกี่นาทีครับ5 นาทีหรือจนกระทั่งซุปคุณจะเอานี้ลงไปในนี้ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะเอาซอสของเราลงนี่ไงเราทับพีได้เลยอ๋อทับพีได้พีได้วันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูสลัดเจลลี่อกไก่โดคอลิจิใส่ผงวุ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งและน้ำต้มอกไก่ลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักจนส่วนผสมอุ่นเติมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลิจิคอลลาเจนชงแล้วใส่ไม่มีสีไม่มีน้ำตาลผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่อกไก่ต้มสุกลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมที่พักไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์พักจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ถั่วลันเตาตามด้วยส่วนผสมที่พักไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์พักไว้จนทรงตัวดีค่ะใส่แครอทตามด้วยส่วนผสมที่พักไว้พักจนทรงตัวใส่บรอกโคลีลวกสุกตามด้วยส่วนผสมที่พักไว้จนเต็มพิมพ์พักจนทรงตัวดีแกะสลัดเจลลี่อกไก่ออกจากพิมพ์แล้วตัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะ